วันจุดนี้อาจจะเป็นร้อยอุ้ยโอเคครับ FC นะครับอัสสลามุอะลัยกุมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่ติดตามคลิปบางยาอยู่นะครับก็วันนี้บางยามาถึงขาวๆอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะพี่ก็ตอนนี้เจ้าของสวนเขาเดินนำหน้าไปนะแล้วบางยากับโอเว่นก็ต้องเดี๋ยวเดินตามหลังไปดูว่าเราไปเจออะไรกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะพี่กำลังใจให้มึงยาพร้อมยังไปกันเลยโอเคก็ตอนนี้มาถึงตรงกลางสวนนะตรงกลางสวนตรงพื้นที่ที่ว่ามีงูจงอางอยู่นะครับก็เหมือนที่เห็นนะครับก็เป็นพื้นที่สวนยางพารานะ FC ที่ดูบางยาอยู่นะครับก็ขอให้คิดเหมือนบางยาว่าอันนี้คือสวนยางพาราจริงๆนะครับเป็นพื้นที่ที่พี่ๆชาวบ้านเขาที่นี่ทำงานนะครับเขาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวด้วยต้นยางพวกนี้นะครับนี่คือพี่เจ้าของสวนสวัสดีครับ FC นะครับนี่เป็นพี่เจ้าของสวนที่คนที่พื้นที่ตรงนี้เป็นของเขาเขาทำมากินหาเลี้ยงครอบครัวอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บางยาบอกทุกคลิปว่าถ้าช่วยได้ช่วยไปได้ไปทุกที่พี่พร้อมยังไปกันเลยโอ้โหใหญ่มากๆตัวนี้ใหญ่มากๆมันเป็นงูเหลือมไซส์ใหญ่โอ้หัวมีตัวนี้กำกึ่งนะครับกำกึ่งมากเป็นไปได้ทั้งสองแบบว่าเป็นงูที่กินอิ่มมานะครับกินอิ่มมาหรือว่ากำลังท้องจะไข่นะครับแม่นี้อาจจะกินอิ่มมาหรือว่าอาจจะท้องตั้งท้องรอไข่นะครับนี่เป็นไปได้ทั้งสองแบบใหญ่มากฮะเอาแล้วอุ้ยตายชีวิตหน่อยแล้วค่ะช่วยสิก็ไปจังเลยเดี๋ยวลุ้นกันดูนะครับก็ตกลงกับพี่เว้นนะครับตัวนี้ใหญ่ก็เลยต้องให้วัยรุ่นนะครับไว้ใจพี่เว้นวัยรุ่นเป็นคนจับนะแล้วบางยาก็จะเป็นผู้ช่วยวันนี้เจ้าตั้งรวมมันต้องใช้แรงเยอะนะครับงูเหลือมใหญ่นะครับเข้าๆช่วยสิก็ไปจังอย่าม้อปกป้องดักดูแลที่พี่บังน้องบังกับทีมงานกันนะคะจัดๆออกกองจัดๆฉันเร่งไม่ถูกแล้วกันเรียนเอาวิดลงนะไก่ลงอื้อมาบ่จับโหลอุ้ยอุ้ยสองมือไปมาเร็วสองมือไปตายแล้วไปไปไปตัวไม่ช่วยได้ช่วยทีก็ช่วยเธอเพิ่งชอบนะวิดน้องนี่ไปก้อนลูกไปมาบ้างตรงเรียนได้เรียนไปบุ้มเรียนจอดเลยจอดเลยนาวิทย์ช่วยจับตัวไปบ้างไอ้ย่านาวิทย์ช่วยทีปลาช่วยเอาไปเพียกี่เม็ดกี่เม็ดน้องช่วงท่านที่ห้าเม็ดเกือบโอมาแม่เร็วโอ้โหไม่ใช่ดึกดิกได้นะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวสี่เม็ดได้ตุ้นไปอยู่กับก็สรุปว่าเป็นงูเหลือมกำลังตั้งท้องอุ้ยนะครับในส่วนนี้ส่วนหลังนี่ไข่ทั้งนั้นเลยอุ้ยย่าเห็นยังใต้ท้องตากล้องดูชัดๆใต้ท้องเลยมันกำลังตั้งท้องนี่เห็นไหมไข่ล้วนๆรุ่นนี้น่าจะเป็นร้อยอุ้ยนั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากให้อยู่ในสวนยางไม่อยากให้เขาอยู่ในดินคนนะครับมันอีจุดมือมั้งนะหนูอบสอยโอเคว่าเล่นจริงจุดย้ายออกนะย้ายออกนั่นเองออกกันโอ้จังเลยจ้าหกเม็ดพื้นที่สมากินนะครับของเจ้าสวนต้องย้ายออกไปนะโอเคเลื่อมนะใส่ถุงไปอยู่กับพี่บังนะไปเลื่อมนะโอ้ยไว้แต่ไปกินธรรมชาติอย่าอยู่กลางหนาวไปเลยดูหนาวไปเลยคนจังโดนนอนโอเคก็ด้วยไซส์ที่ใหญ่มากๆนะครับไซส์ที่ใหญ่มากๆก็เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาสำหรับใส่งูเหลือมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็ได้พี่เจ้าของสวนที่ไปเอาผ้านี้มานะก็เอามาห่อไว้ก่อนแล้วก็จะเอาออกไปใส่หาอุปกรณ์ที่ใส่ก็เคลื่อนย้ายไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติต่อไปนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่า
วันนี้ทำสำเร็จนะครับเพียวเว้นตำดีมากนะครับก็ขอบคุณเพียวเว้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้านกันด้วยนะครับโอเคไลฟ์แชร์กันไปนะพี่ฝากกดไลฟ์แชร์กันไปก็ช่วยได้ช่วยไปได้ไปทุกที่นะครับไปได้ไปทุกที่จริงๆนะช่วยได้ช่วยอยู่วันนี้กับโอเว่นโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ